ประเทศไทยนับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาพรรคการเมืองมีบทบาทที่สำคัญยิ่งเพราะมีบทบาททางการเมืองครอบคลุมทุกมิตินับตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งเพื่อไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ไปจนถึงการใช้อำนาจนิติบัญญัติและการบริหารประเทศดังนั้นระบบการเลือกตั้งจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้ประเทศได้ส.ส.ที่ดีพรรคการเมืองที่มีความเป็นตัวแทนและรับใช้ประชาชนและรัฐบาลที่มีเสถียรภาพประสิทธิภาพที่จะบริหารบ้านเมืองระบบการเลือกตั้งส่วนใหญ่ของประเทศที่ผ่านมาจะเน้นการแบ่งพื้นที่การเลือกตั้งโดยมากมี2แบบคือแบบ1เขต1คนหรือแบบเขตเดียวเบอร์เดียวบางช่วงใน1เขตประชาชนเลือกส.ส.ได้หลายคนบางก็เรียก1เขตเรียงเบอร์ผลจากรัฐธรรมนูญปี2540ระบบการเลือกตั้งของไทยก็แยกออกเป็น2แบบคือการเลือกตั้งแบบสัดส่วนหรือบัญชีรายชื่อและการเลือกตั้งแบบเขตพื้นที่การมีส.ส.แบบสัดส่วนต้องใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งก็เพื่อให้ได้ส.ส.จากทั่วทุกภาคและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าพรรคได้นำเสนอหน้าตานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในอนาคตจากผู้สมัครในลำดับต้นๆของแบบสัดส่วนนี้ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2550ได้กำหนดให้ใช้แบบ1เขตเรียงเบอร์กำหนดให้เขตเลือกตั้งมีส.ส.ได้ถึง3คนด้วยหวังว่าเมื่อเขตเลือกตั้งใหญ่ขึ้นจะทำให้การเลือกตั้งสุจริตและยุติธรรมมากขึ้นเนื่องจากการซื้อเสียงจะกระทำได้ยากเพราะเขตใหญ่และคะแนนของผู้ได้ที่2ก็จะไม่หายไปแต่การเลือกตั้งแบบดังกล่าวถูกพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะพรรคที่มีส.ส.น้อยโต้แย้งว่าระบบ1เขตเรียงเบอร์ไม่เป็นธรรมเพราะพรรคเล็กเสียเปรียบที่สำคัญคือความเชื่อพื้นฐานที่ว่าประชาชนควรมีความเสมอภาคกันโดย1คนควรมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงได้1เสียงเท่านั้นไม่ใช่บางเขตได้1คนบางเขตได้2คนหรือ3คนเป็นต้นการเลือกตั้งของไทยมีรูรั่วที่ใดกันแน่อยู่ที่รูปแบบการเลือกตั้งหรืออยู่ที่พรรคการเมืองที่ไม่สามารถควบคุมดูแลสมาชิกของตนได้เป็นผลให้รัฐธรรมนูญปี2550ต้องกำหนดให้มีการลงโทษพรรคการเมืองเช่นการยุบพรรครวมทั้งการให้กรรมการบริหารต้องถูกเว้นวรรคจากกิจกรรมทางการเมืองถึง5ปีเมื่อศาลตัดสินว่าสมาชิกมีส่วนในการทุจริตเลือกตั้งในภารกิจการปฏิรูปประเทศไทยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีด็อกเตอร์สมบัติธำรงธัญวงศ์เป็นประธานมีโครงการการออกไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจากทุกส่วนภูมิภาคว่าระบบการเลือกตั้งแบบไหนเหมาะสมกับสังคมไทยเราคนไทยจะแก้ไขปัญหาการเมืองไทยให้ดีขึ้นได้ด้วยการออกแบบระบบการเลือกตั้งให้เหมาะสมจริงหรือไม่มีคำตอบอื่นๆของโจทย์การเมืองไทยที่ต้องค้นหาอีกหรือไม่ร่วมวิพากษ์เพื่อสะท้อนมุมมองในระบบการเลือกตั้งที่จะทำให้ได้ส.ส.ดีขึ้นได้รัฐบาลดีขึ้นและการเมืองไทยดีขึ้นกับรายการสิทธิวิวาทะในตอนเลือกตั้งแบบไหนการเมืองไทยดีขึ้นสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านพร้อมกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสิทธิวิวาทะซึ่งไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องของการเมืองเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีกระแสยุบสภาอะไรก็ที่เหมือนกับในช่วงก่อนแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อชุดยาวมากเลยนะคะชื่อยาวมากคณะกรรมการที่จะพิจารณาข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสมานฉันท์ซึ่งเคยเสนอผ่านรับหลักการเบื้องต้นรับทราบมาในส่วนของรัฐสภาวันนี้เรามีคณะกรรมการชุดที่จะดำเนินงานแล้วก็จะไปรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนทั่วประเทศรายการสิทธิวิวาทะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะ
ได้ฟังได้เกิดแง่คิดก่อนที่จะเข้าสู่เวทีของการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเดี๋ยวทางของคณะกรรมการก็คงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราพิเศษมากค่ะเนี่ยอยากจะขออนุญาตแนะนำเร็วๆตรงนี้นะคะท่านสามารถแก้วมีชัยค่ะสวัสดีครับปัจจุบันเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ2540ขณะเดียวกันก็เป็นส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยนะคะท่านต่อไปนะคะดร.เจตซึ่งวันนี้เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดที่จะดูแลเรื่องการปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญตามแนวทางที่ว่านี่นะคะอาจารย์เจตเป็นคณบดีของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยามค่ะท่านต่อไปนะคะคุณอลิสาค่ะซึ่งเป็นสสร50แล้วก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองโดยตรงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้าไปร่างรัฐธรรมนูญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องมาพูดกันแล้ววันนี้กำลังถูกตั้งคำถามว่าจะแก้หรือไม่แก้ก็คือรัฐธรรมนูญ50นี่เองนะคะท่านสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและขณะเดียวกันก็อยู่ในส่วนของกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งวันนี้อยู่ในฐานะของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกรณีของรัฐธรรมนูญ2550ก็คือประเด็นของการยุบพรรคประเด็นของการตัดสิทธิการเมืองตัดสิทธิการเลือกตั้งนะคะเพราะประเด็นที่เราอยากพูดคุยกันวันนี้ก็คือว่าตกลงว่าแนวทางของคณะกรรมการที่จะพิจารณาข้อเสนอของกรรมการสมานฉันท์เนี่ยตกลงมีกระบวนการทำงานยังไงแล้วก็มีข้อสรุปอะไรแล้วบ้างคะที่จะไปรับฟังความเห็นครับคือเราพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ท่านเสนอไว้6ประเด็นเป็นเบื้องต้นนะครับเปรียบเทียบกันกับรัฐธรรมนูญฉบับ2540โดยดูหลักการและเหตุผลของรัฐธรรมนูญฉบับ2540ในส่วน6ประเด็นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับ2550ในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับอันนี้ปรับคือไปใช้ตัวเลข500คนนะเท่ากับรัฐธรรมนูญฉบับ2540นะครับแล้วก็ใช้ในลักษณะของบัญชีรายชื่อเป็นบัญชีทั่วประเทศเช่นเดียวกับ2540นะครับแต่ว่ามีการปรับลดเขตนะเหลือ375เขตบัญชีรายชื่อ125คนเพิ่มบัญชีครับเพิ่มบัญชีแล้วกลับไปใช้แบบเขตเดียวคนเดียวของฉบับ2540นะครับแล้วก็ลักษณะของการคำนวณระหว่างบัญชีรายชื่อกับเขตเนี่ยไม่ได้คำนวณแบบสัมพันธ์กันคำนวณแยกกันเขตก็คำนวณเขตบัญชีรายชื่อก็คำนวณบัญชีรายชื่อแล้วก็ไม่มีการกำหนด 5% แบบ2540แต่ว่าปลดล็อกเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแบบ2550แต่ว่าเลือกตั้งทั่วประเทศหรือใช้บัญชีรายชื่อทั่วประเทศบัญชีรายชื่อทั่วประเทศครับไม่ใช่เป็นแปดกลุ่มแต่ตัด 5% ครับจะตัด 5% ออกนะครับในส่วนของสมาชิกวุฒิสภานะครับยังคงในลักษณะเดียวกันกับฉบับ2550ก็คือมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยเขตจังหวัดกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาโดยกลุ่มอาชีพกลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคมนะครับอันที่2เนี่ยจะมาโดยการสรรหาเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสรรหาเดิมคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเป็นประธานองค์กรอิสระนะครับบวกกับผู้พิพากษาศาลนะอีก 2-3 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบมีอยู่แค่7ท่านนะอันนี้ปรับเป็นว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมาจากคณะกรรมการอิสระแต่ไม่ได้ตัวประธานนะท่านเลือกกันเองจะเอาใครมาก็ว่ามานะครับแล้วมาจากองค์กรวิชาชีพทั้งหลายที่มีกฎหมายบัญญัตินะครับรวมถึงบรรดาสภาที่มีกฎหมายบัญญัติเช่นสภาอุตสาหกรรมสุดท้ายคือเรื่องของการยุบพรรคการเมืองมาตรา237นะครับก็ปลดล็อกนะไม่มีการยุบพรรคการเมืองแต่ว่าเอาผิดกับกรรมการที่ทำผิดเองหรือว่ามีส่วนรู้เห็นเอาผิดกับหัวหน้าพรรคการเมืองที่ทำผิดเองหรือว่ามีส่วนรู้เห็นเพิ่มมากขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยคนที่ทำผิดเนี่ย5 ปีนะแล้วถ้าว่ายุบพรรคกรรมการและหัวหน้าพรรคโดน5 ปีอันนี้เปลี่ยนไม่มีการยุบพรรคแต่เปลี่ยนเป็นกรรมการที่รู้เห็นเนี่ยโดน10 ปีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10 ปีส่วนหัวหน้าพรรคเนี่ยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง15 ปีอาจารย์เจตคะนอกจากแบบสอบถามของสำนักงานสถิติเนี่ยเราจะรับฟังความเห็นประชาชนยังไงคะมีครับก็คือเรามีอนุกรรมการชุดหนึ่งเป็นอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นนะครับท่านก็จะไปในภาคส่วนต่างๆของสังคมนะครับก็ไปพูดคุยแล้วนอกจากนั้นก็ไปตามภาคต่างๆนะมีการไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับนอกจากนั้นก็คงจะมีเรื่องของการออกแบบสอบถามในลักษณะเป็นคล้ายๆกับสำนักงานสถิตินะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกไปในวงกว้างแล้วก็เก็บออกมากะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่คะของแผนงานตรงนี้คือเข้าใจว่าประมาณสักปลายเดือนตุลาหรือว่ากลางเดือนพฤศจิกาก็ให้จบแล้วน่าจะได้เวทีทั้งหมดคือน่าจะได้ความคิดเห็นจากประชาชนกลับมาแล้วกรรมการน่าจะพิจารณาความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับแล้วก็ปรับแก้เพื่อที่จะเสนอไปยังรัฐบาลครับฟังดูในฐานะท่านสามารถอยู่สสร.40ด้วยแล้วก็เป็นนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยค่ะเห็นด้วยไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่ที่ท่านอาจารย์เจตเล่ามาเนี่ยมันก็คงตรงเจตนาของรัฐธรรมนูญ40อยู่นะครับและที่สำคัญก็คือเราตรับสดับตรับฟังความเห็นของฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาชนทุกคนก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันโดยเฉพาะยิ่งเมื่อทำการสำรวจโพล่าสุดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็คนส่วนใหญ่ก็ตอบรับนะครับในแง่เขตละคนในแง่เขตละคนก็ดีในแง่เรื่องการไม่ยุบพรรคแต่เอาผิดเฉพาะผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ผมอยากจะบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มันไม่ใช่ของวิเศษที่ไหนหรอกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ให้เหมาะกับสภาวะของประเทศหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปฉะนั้นเนี่ยในระบบเลือกตั้งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราก็เคยใช้มาในหลายแบบอยู่แล้วนะครับลองผิดลองถูกกันมามันก็คงจะต้องหาที่ดีที่สุดอะไรที่มันรับรองกันว่ามันให้สิทธิ์กับประชาชนได้เท่าเทียมกันตรงนั้นควรจะต้องคิดให้หนักนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งเขตหนึ่งคนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นระบบที่เหมาะที่สุดละประชาชนทุกคนในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนเวลาคุณเดินเข้าคูหาเลือกตั้งคุณน่าจะได้โหวตเท่ากันหมดนะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ40สอดคล้องกับคณะกรรมการปฏิรูปที่เสนอมานะครับอันนี้ผมก็คิดว่าจำนวนเราจะต้องจำนวนจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนหนึ่งว่ากลับไปใช้40แตกต่างกันนิดนึงก็คือท่านไปปรับลดจำนวนส.ส.จากเขตเดิมเรามี400มีบัญชีรายชื่อ100รวมเป็น500นะครับท่านจะให้เหลือเขต375เอาไปเพิ่มบัญชีรายชื่อเป็น125ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรในความเห็นผมนะที่ไม่ควรเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้เนี่ยเราต้องถือหลักว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย400เขตเราก็แบ่งเขตยึดโยงกับประชาชนชัดเจนนะครับแล้วก็ทำมาแล้วทีนี้บัญชีรายชื่อเนี่ยที่เรามีขึ้นมาเจตนาเราเนี่ยเราต้องการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถพวกที่ไม่ถนัดที่จะไปลงหาเสียงกับชาวบ้านนะครับแต่อย่างเงี้ยอย่างสมมติท่านอาจารย์เจตหรือคุณไอ้สาเนี่ยอยากเป็นผู้แทนแต่อาจจะให้ไปคุกครีตีมงกับชาวบ้านจะไม่ถนัดคุณก็มาช่วยงานพรรคก็จัดให้ลงบัญชีอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมส.ส.ที่เขาคุกครีกับเขตก็เอาความรู้ความสามารถมาบวกกับผู้ที่เขาอยู่ใกล้ชิดประชาชนมาช่วยกันคิดว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนฉะนั้นเนี่ยผมว่าสัดส่วน400กับ100อย่างที่40เขาวางไว้เนี่ยมันน่าจะดีอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็มาเลือกตั้งในขอบเขตทั่วประเทศเหมือนเดิมใช่ไหมคะบัญชีรายชื่อเนี่ยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งน่าจะถูกต้องที่สุดวันนี้เนี่ยเราคืองี้ฮะอย่างที่ผมบอกไงว่ามันเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่อยากมาเป็นผู้แทนแต่ไม่ถนัดลงเขตนั้นคุณเป็นส.ส.ของคนทั้งประเทศฉะนั้นคนทั้งประเทศเนี่ยเป็นคนเลือกบัญชีนี้คุณก็เข้ามาเป็นส.ส.แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าไปแบ่งเป็น8โซน8เขตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนนึงว่าผมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเฉพาะโซนใต้โซนเหนือโซนกลางซึ่งมันไม่ใช่มันผิดเจตนารมณ์คุณอยากลงเขตคุณก็ไปเขตเลยขณะใดคุณอยากเป็นระบบบัญชีรายชื่อคุณก็ต้องเป็นผู้แทนของทั้งประเทศนะครับจะได้มองภาพรวมทั้งประเทศคุณสมศักดิ์วันนี้เนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วมองกลับไปในมุมของสสสวรวมทั้งยุบพรรคเนี่ยค่ะมีแง่คิดยังไงต่อประเด็นที่อาจารย์เจตเสนอคะ